สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะพิชิตาก็จะมาชวนสวยใสในวัย40บวกจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็มาแต่งการแต่งตามกันนะคะหวังว่าคลิปของพิชิตาเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆที่วัยใกล้เลข4เลยสีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลับมาสวยกันอีกครั้งนะคะมาเริ่มเลยเนาะกลับมาแต่งหน้ากันโอเคเริ่มมานะก็จะใช้เป็นรองพื้นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นหัวเห็ดนะคะคุชชั่นหัวเห็ดเขาก็จะมีฟองน้ำมาให้เป็นแบบเป็นทรงแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะนุ่มๆเนาะวิธีการใช้เนี่ยอันนี้เขาก็จะเป็นรูมาให้เราก็เอาอันนี้ยังเป็นดำๆเนาะพอจิ้มเข้าไปมันก็จะเป็นเนื้อคุชชั่นติดขึ้นมาบนฟองน้ำอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาจิ้มข้างในนะคะเนื้อคุชชั่นของเขามันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเอามือกดลงไปสองนิ้วโป้งเนี่ยกดลงไปสองข้างเลยเนื้อข้างในเขาเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเขาใช้ตัวนี้เลยมันก็ทีนี้เราก็มาแต้มแต่จริงๆแล้วอะคือต้องกดลงไปอย่างนี้นะไม่ใช่กดคุชชั่นออกมาให้มันเยอะคือเมื่อกี้นี้กดแบบนี้เพื่อที่จะให้ดูเนื้อของคุชชั่นอ่ะทีนี้เราก็มาลงกันได้เลยที่แนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะเพราะว่าใช้ง่ายแล้วก็ไม่ทิ้งคราบตัวนี้คือแนะนำคือมันไม่ค่อยทำให้เราอะหน้ามันแล้วก็พอเวลาลงเสร็จแล้วหน้าก็ไม่เป็นคราบด้วยใช้ดีเลยมาบอกต่อแบบนี้อ่ะลงที่หน้าผากด้วยตัวฟองน้ำนี้นะคะก็คือจะใช้แบบจุ่มน้ำก็ได้นะคือเอาตัวคุชชั่นเนี่ยไปบีบน้ำเหมือนฟองน้ำอะฟองน้ำแบบล้างจานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราชุบน้ำเนี่ยมันจะทำให้ติดทนน้ำมากขึ้นมาลงที่คอด้วยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาไฮไลท์เชดดิ้งด้วยตัวนี้อันนี้เขาก็จะเป็นหลุมๆแล้วเขาก็จะมีเนื้อสีมาให้เราก็เลือกสีที่โทนสว่างเนาะเราก็มาทำเป็นไฮไลท์เพิ่มความสว่างเนาะแล้วก็แก้ไขรูปหน้าอย่างเรามีรอยตีนกาใต้ตามีแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ใช้ตัวนี้ทำให้มันดูเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็ปิดร่องแก้มอย่างนี้ที่หน้าผากเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาส่วนที่เป็นสีเข้มนะคะเราก็เอามาทำเงาที่ข้างจมูกเพื่อทำให้เราดูมีดั้งมากขึ้นอย่างนี้เห็นไหมเห็นดั้งปะอย่างนี้ให้ลงไปที่ปีกจมูกนี้ด้วยนะแต่นะถ้าในกรณีกับการเราเอาสีเข้มนี้นะมาทาที่บริเวณดั้งนี้นะมันก็จะทำให้จมูกเราเนี่ยแบนมันเป็นเรื่องของการใช้สีแล้วก็เอามาปิดโป่งเน่งนะจ๊ะมีเห็นไหมสีเข้มขึ้นเนาะ
เห็นไหมหน้าก็จะดูกรอบหน้าชัดขึ้นดูมีมิติมากขึ้นเห็นไหมหน้าก็จะดูแบบว่าหน้าผากก็จะดูแคบลงจริงๆแล้วหน้าผากเริ่มไปแล้วนะคะถอยห่างไปนิดเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำตัดกรามให้มันดูว่าหน้าแคบลงจะทำให้ดูหน้าเรียวขึ้นนะคะเห็นไหมมันมีเงาข้างนี้มันเลยทำให้ดูเหมือนแบบหน้าเรียวขึ้นนะแต่จริงๆหน้าก็เท่าเดิมใช่ไหมคะอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นการแก้ไขรูปหน้านะคะถ้ามีเวลาก็ทำก็ดีนะมันก็จะช่วยให้เราบอกว่าหน้าแบบดูมีมิติมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันเยอะไปก็ข้ามไปเลยเนาะพอลงรองพื้นเสร็จปุ๊บก็ทาแป้งได้เลยนี่นะแล้วเราก็มาต่อกันด้วยเหตุการณ์ขินคิ้วนะคะแนะนำเป็นดินสอรุ่นนี้นะคะสำหรับใครถ้ายังไม่เจอดินสอที่ถูกใจน้องก็แนะนำตัวนี้เป็นของ Novo เนาะเขาก็จะมีไส้แถมมาอีก3อันดีงามพระราม9มากเนาะใช้ไปเลยนะปีหนึ่ง99บาทดีงามมากแล้วดินสอเนี่ยมันเส้นเล็กคมไม่ต้องเหลาตัดปัญหาเรื่องการเหลาดินสอไม่เป็นแล้วก็แท่งเล็กพกง่ายกันน้ำต่างหากดีงามพระรามเก้ามากคือพอมาเจอรุ่นนี้นะก็จบลงตรงนี้ที่เธอชอบมากๆค่ะแต่ด้านในส่วนของหัวคิ้วนะคะเดี๋ยวจะใช้ตรงนี้สีฝุ่นเนาะเห็นไหมได้คิ้วแล้วมาต่อด้วยการปัดแก้มวันนี้ก็จะเปลี่ยนมาใช้พาเลตนี้บ้างเนาะไม่ค่อยจะได้หยิบมาใช้เลยสีเยอะจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะขอใช้โทนน้ำตาลเดี๋ยวจะใช้2อันนี้เลยแล้วกันตอนนี้นะคะในส่วนของเซตอายแชโดว์เนาะก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นของ NARS นะเขาก็จะมีเปิดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันจะมี2ฝั่งมีบลัชออนให้ด้วยลืมใช้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะใช้โทนฝั่งนี้นะคะโดยที่จะเริ่มใช้สีอ่อนสุดก่อนสีนี้ทาไปให้ทั่วเปลือกตาเลยใช้ตัวนี้ต่อเลยทาไปให้ทั่วเปลือกตาเหมือนกันเพราะว่าสีแรกก็อ่อนมากๆเลยมาต่อที่สีเหลืองนี้นะคะทาไปครึ่งเบ้าคัดเบ้าแล้วก็ไล่ใต้ตานิดนึงเสร็จแล้วมาต่อด้วยสีน้ำตาลอ่อนนี้นะคะ
เต้าเหมือนกันเสร็จแล้วก็มาใช้สีน้ำตาลเข้มนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะสีออกน้ำตาลแดงนี้เรียบร้อยแต่หน้าก็ยังดูซีดๆไปนิดนะเพราะยังแต่งไม่เสร็จนะแล้วเราเป็นอะไรวันนี้ลินพันก็มากรีดอายไลเนอร์กันนะคะปัดมาสคาร่ากันเลยจ้าหยิบๆก่อนเนาะ10 ครั้งอ่ะปัดเลยทีนี้ก็มาปัดข้างนี้บ้างทาสีปากกันนะจ๊ะวันนี้นะคะขอใช้เป็นแท่งนี้เนาะสีส้มก็เป็นลิปแบบแท่งแบบนี้โอเคเสร็จแล้วจ้าก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะก็มาชวนแต่งหน้าเนาะในสวยใสในวัย40+พูดได้เต็มปากเต็มคำ โอเคก็อยากจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะกลับมาแต่งตัวกลับมาสวยด้วยกันอีกครั้งนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะก็อยากจะให้กลับมาดูแลตัวเองกลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งมาสวยเป็นเพื่อนกันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ